สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รู้ไว้สุขใจจริงหนอกับผมอันธิชาญครูหารุ่งรองนะครับวันนี้มีประเด็นต่างๆอย่างมากมายครับเรื่องของความสุขนะครับที่หากเราเปิดใจนะครับในการรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะให้ออกครับความสุขเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวร้ายหรือว่าข่าวดีต่างๆครับหนึ่งข่าวสำคัญที่ตอนนี้หลากหลายคนนั้นเฝ้าจับตามองนะครับก็คือเรื่องของวัคซีนมีข่าวดีอะไรกันบ้างวันนี้มีคำตอบแน่นอนครับรวมไปถึงเรื่องราวของผลงานการทำงาน7ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลนะครับว่ามีการขับเคลื่อนในสิ่งต่างๆให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเหลืออยู่นะครับเรื่องของตัวอักษรตั้งแต่กอไก่ถึงฮนกฮูกนั้นวันนี้ยังมีนำเสนอกันต่อครับแต่ว่าคนที่จะมานำเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้ครับอาจารย์เสรีดร.เสรีวงศ์มนทาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็รีบพูดนะครับอาจารย์ครับพอดีมันมีข่าวดีเยอะไงแต่ว่าเราอยากให้รู้เอาอย่างนี้ก่อนไปที่กระทรวงวัฒนธรรมครับนะคะประเทศไทยเราเนี่ยเราประกาศว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะสู้ด้วย Creative Economy นะคะคำว่า Creative Economy นั้นก็แปลว่าเราจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสู้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ครับคืออาร์ตในยุคหนึ่งเนี่ยเราพยายามที่จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะคะที่เราเรียกกันว่า NIC New Industrialized Country เราพยายามจะสู้ด้วยอุตสาหกรรมแต่เวลาผ่านมาหลายปีเนี่ยมันเป็นประจักษ์พยานชัดเจนแล้วว่าเราสู้ไม่ได้ครับเพราะว่าจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันครับอันนี้เราไม่นับประเทศตะวันตกนะฮะเอาแค่ในเอเชียเขาเดินหน้าเหนือกว่าเราเยอะจนกระทั่งถ้าเราคิดจะสู้ด้วยอุตสาหกรรมเนี่ยเราพ่ายแพ้นะครับแล้วเรามีอะไรดีสู้ต่อมาถ้าเราสู้ทางด้านโภคภัณฑ์ก็หมายความว่าสินค้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็สู้จีนไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเขากำลังการผลิตเขาอาร์ตสมัยก่อนเนี่ยมันมีภาพลักษณ์ว่าสินค้าจีนเนี่ยราคาถูกแต่คุณภาพไม่ดีใช่ครับซึ่งจีนเขาตระหนักรู้ในเรื่องนี้เขาจึงได้เปลี่ยนแปลงว่าเฮ้ยต่อไปนี้สินค้าจีนเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ถูกแต่คุณภาพดีนี่คือสิ่งที่จีนเขาพยายามที่จะทำเขามีคนงานที่ค่าแรงไม่สูงซึ่งมันไม่สูงเนี่ยนะอาร์ตมันตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตวัตถุดิบเลยนะครับพี่เคยพานักศึกษาไปดูงานที่เซินเจิ้นแล้วก็เสร็จแล้วเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ดูสินค้าเขาแล้วตั้งคำถามว่าผลิตได้อย่างไรเขาบอกว่าสมมติเราไปหยิบขวดนี้มานะครับแล้วเราก็บอกว่าอุ้ยมันขายได้ยังไงเนี่ยเท่านั้นบาทเท่านี้บาทเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไปดูขั้นตอนสุดท้ายครับแต่เขาบอกของเขาถูกตั้งแต่การปลูกไฟเอาผ้ากันแล้วกันต้นทางเลยของเขาคือถ้าเราไปดูว่าโอ้โหเสื้อตัวนี้มันขายร้อยบาทได้ยังไงมันขายร้อยบาทได้ยังไงคือขายร้อยบาทได้ยังไงเขาจะบอกว่าเนี่ยคนบางคนก็คิดว่าโอ้ยแค่ตัวผ้ามันก็เกินร้อยแล้วค่าตัดเย็บจะมาจากไหนครับเขาบอกว่าเพราะเราไปคิดว่าผ้าจะราคาเท่านั้นแต่เขาเนี่ยถูกตั้งแต่ค่าแรงในการปลูกไฟแล้วอะครับก็คืออย่างที่อาจารย์บอกนะครับบางทีเนี่ยเรามองว่าผ้าเนี่ยเมตรละ150แต่เสื้อตัวนี้ขายอยู่ที่ประมาณสัก180แต่ของประเทศจีนเนี่ยคือต้นทุนถูกตั้งแต่เรื่องของการตั้งแต่ปลูกฝ้ายแล้วค่ะเอามาทำผ้าปลูกฝ้ายเก็บฝ้ายทอผ้าย้อมผ้าครับเขาถูกมาเป็นท่านเป็นตอนจนถึงสุดท้ายที่เรามองว่ามันควรจะหลา150เขาเหลือขาละ80เท่านั้นเองครับเพราะมันถูกมันจะหลาเพราะฉะนั้นทางด้านอุตสาหกรรมเราก็สู้เขาไม่ได้ครับโภคภัณฑ์เราก็สู้เขาไม่ได้ในที่สุดเราก็หันมาทางด้านของความคิดสร้างสรรค์นะครับซึ่งความคิดสร้างสรรค์มันก็จะมีเรื่องอาหารครับเรื่องหัตถกรรมต่างๆเรื่องท่องเที่ยวนะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เรามีพวกผ้าเรามีเครื่องปั้นเรามีเครื่องถักเครื่องทอซึ่งมันเป็นงานทางด้านศิลปะครับนะครับเรามีอาหารซึ่งถือเป็นศิลปะนะศิลปะของอาหารเรามีเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งจะมีสินค้าวัฒนธรรมวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีการร้องรำทำเต้นการแสดงดนตรีสิ่งเหล่านี้คือสร้างสรรค์เรากำลังจะสู้สิ่งเหล่านี้ซึ่งเมื่อเราสู้ในสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นเลยทันทีว่าอ๋อถ้าเช่นนั้นงานของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยจะสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าความคิดสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยมันปรากฏอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมเยอะกระทรวงวัฒนธรรมนั้นจึงพ
พยายามอย่างยิ่งในการจะส่งเสริมสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นศิลปะร่วมสมัยนะครับทำให้เราเนี่ยนำเอาเรื่องของศิลปะเนี่ยเข้ามาดูว่ามันจะกลายเป็นสินค้าได้อย่างไรนะแล้วชุมชนต่างๆเนี่ยเขาก็สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนก็คือชุมชนธุรกิจซึ่งเป็นของชาวบ้านนะครับและธุรกิจที่เป็นของชาวบ้านนี่แหละที่เราต้องการให้สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่แล้วเขาก็ไปมองดูว่าอะไรคือสิ่งซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ยูนิคของพื้นที่นั้นนะครับมีอาหารอะไรไหมมีการทำอะไรไหมอะอย่างแล้วก็มันก็ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอันหนึ่งอาจยังไงครับเขาเรียกการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ creative economy การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือ creative economy มีความหมายว่านักท่องเที่ยวเมื่อมาเที่ยวแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่มาดูนะไม่ใช่แค่มาเรียนรู้แต่มาทำอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยชุมชนต่างๆก็จะไปสำรวจดูว่าในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมีอะไรให้นักท่องเที่ยวทำครับนะคะซึ่งอาจจะเป็นการทำทางด้านการผลิตหรือการทำในแง่การแสดงคือ performance แล้วก็ในแง่ของ production ด้วยพี่ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นอย่างสมมติถ้าเกิดว่าเราไปจังหวัดตราดเขามีงอบขายงอบนะแทนที่จะไปซื้องอบที่ทำเสร็จแล้วครับไปเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวไปเรียนรู้การทำงอบว่าทำยังไงตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ได้งอบที่ทำเองโอ้ภูมิใจนะถูกไหมครับหรือถ้าเกิดว่าเราไปที่สวนนงนุชแทนที่เราจะไปกินผัดไทยเราไปเรียนการทำผัดไทยจริงๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นเขาก็ดีใจที่เขาได้ผัดไทยจานนี้ของเขาเองโอ้โหเป็นการต่อยอดที่ดีมากโอ้มีหลายวิธีมันเป็นคุณเพราะฉะนั้นตอนนี้เมืองต่างๆเนี่ยที่ต้องการใช้ creative economy เนี่ยนะครับเขาก็เริ่มสำรวจแล้วสำรวจเลยว่าวัฒนธรรมของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็น creativity นะครับบางที่เราอาจจะให้เขาไปเรียนการเล่นดนตรีอยกตัวอย่างสมมติว่าถ้าเกิดไปอีสานเนี่ยไปหัดเป่าแคนไหมไปหัดเล่นโปงลางไหมจากก่อนที่แบบว่าเคยไปฟังเสียงแล้วก็ไปร้องรำทำเพลงไปเต้นให้ทำเลยเราก็ไปหัดเล่นโปงลางเราไปหัดครับถ้าเราไปเมืองเหนือเราไปหัดสล้อซอซึงไหมเราไปภาคใต้เราไปหัดรำโนราไหมเราไปราชบุรีเราหัดไปเชิดหนังใหญ่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นมันมีปั้นหม้อก็ได้ถักทอก็ได้สารก็ได้ครับนะครับทุกอย่างเลยพี่จำไม่ได้เป็นจังหวัดอะไรนะครับเขาก็ให้คนเนี่ยนะคะไปสารที่เราเรียกว่าสุ่มดักปลาพวกไซพวกคือมีตอกมีตอกให้นะคะแล้วก็ไปทำพอทำเสร็จแล้วแค่นั้นยังไม่สะใจนะอาดูป่ะให้ไงไปดักต่อเหรอเขาพาไปดักปลาพาไปดูจริงเขาพาไปดักปลานะครับหรือบางที่บางแห่งเนี่ยเขาก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบวกการสร้างสรรค์นะครับเขาให้ไปดูพื้นที่สำหรับสินค้าเกษตรครับสมมติว่าอาร์ตทำไร่ผักกูดเนี่ยอาร์ตก็พาคนไปดูผักกูดเสร็จแล้วอาร์ตก็ให้เขาไปเก็บผักกูดมาแล้วอาร์ตก็สอนเขาย่างผักกูดทำอย่างนี้นะผักกูดน้ำมันหอยทำอย่างนี้นะแกงเลียงผักกูดทำอย่างนี้นะแกงส้มผักกูดทำอย่างนี้นะนักท่องเที่ยวก็ได้ทำสิใช่ครับเห็นไหมสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยครับพี่ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะเป็นข้อมูลครับคุณผู้ชมว่าเวลาลงไปในพื้นที่จริงๆเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะมีคำถามอยู่ในใจตอนนี้ว่าแล้วมาตรฐานอะไรที่เกิดขึ้นกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวบ้านต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรบอกแบบนี้แล้วกันครับว่าของที่พรีเมียมขึ้นห้างนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งออกไปด้วยเอาจริงๆแล้วเนี่ยการผลิตเนี่ยมาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวบ้านแต่ว่าเขามีบริษัทมาร์เก็ตติ้งเนาะในการที่จะแต่งเสริมเติมแต่งให้มันมีเรื่องราวต่างๆแล้วก็ไปขายที่สำคัญคือคนที่เป็นต้นแบบเนี่ยนะคะต้องเรียกว่าปราชญ์แห่งแผ่นดินเขาเป็นปราชญ์แห่งแผ่นดินคือถ้าเป็นการร้องรำทำเต้นหรือการเล่นมโนเล่นนงโนราเขาก็เก่งอ่ะเขาเก่งแล้วใช่ครับเขาเล่นดนตรีเก่งเขาร้องรำทำเต้นเก่งหรือเราจะไปหัดปั้นหม้อเขาก็ปั้นเก่งนะคะเราจะไปถักไปทอเขาก็ถักทอเก่งเราจะไปสารเขาก็สารเก่งงั้นเราได้ปราชญ์แห่งแผ่นดินในพื้นที่นะคะในการที่จะเป็นคนมาสอนที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอุ๊ยปราบปลื้มชื่นใจมากที่ได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็ได้ make your own souvenir นะคะได้ทำของที่ระลึกกลับบ้านด้วยมือตัวเองนะ
อาร์ตพี่นะเคยมีประสบการณ์ยังไงครับพี่ไปเมืองจีนไปวัดของเจอไปถึงปั๊บปราดเขาเรียกพี่อะไรมั้ยพอไปถึงเขาก็ยื่นกระดาษสีแดงให้พี่นะคะให้ทำอะไรฮะพับหมวกข้าราชการหมวกข้าราชการที่มันมีปีกออกมาที่มันเป็นอย่างนี้นะครับทับอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะพี่บ้านพี่ยังมีอยู่เลยอ่ะพี่เอามาด้วยนะครับเสร็จแล้วพอพับเสร็จปั๊บพอเขาใส่หางตัวนี้เสร็จเขาถามรู้ไหมว่าทำไมหมวกข้าราชการจีนเนี่ยจะต้องมีหางอันนี้ออกมาอ่านว่าเขามีไปทำไมไม่อยากเดาไม่อยากเดาให้บอกเลยครับเขาบอกฮ่องเต้ไม่อยากให้ข้าราชการซุบซิบนินทาขนาดที่อยู่ในท้องพระโรงคือถ้ามันมีอย่างนี้มันจะหันหากันได้ไงเดี๋ยวมันทิ่มกันแต่ถ้าไม่มีเนี่ยดีไม่ดีฮ่องเต้กำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยอาจจะใช่ครับอันนี้นะนี่เขาพูดมันก็เป็นกุศโลบายครับแล้วก็มีงานที่ชิคาโกก็มีคนเข้ามาทำผ้าบาติกโชว์ครับแล้วก็ขายผ้าให้กับเราเขามีผ้าแช่น้ำไว้นะคะแล้วก็ขายสีให้กับเราพอเราได้สีแล้วเราก็เอาเนี้ยไปใส่เองแล้วมันก็ไหลไปในน้ำแล้วก็จะไหลรวมกันเป็นผ้าบาติกพี่ก็ไปทำแต่พอออกมาแล้วนี่พี่ไม่กล้าให้ใครดูนะครับมันไม่สวยเหมือนกับพวกเขาแต่มันผืนเดียวของโลกแต่มันเป็นผืนเดียวของโลกแล้วเราทำเองนะครับพี่ก็เอาเก็บกลับมาพี่ไปเมืองจีนที่ฉางไป่ซันครับข้างหน้าโรงแรมที่พี่พักเนี่ยนะครับเขาก็มีลานเพลินบริเวณฉางไป่ซันนั้นเนี่ยเป็นบริเวณของพวกเผ่าแมนจูนะคะเขาก็มีการเล่นดนตรีแล้วเขาก็รำพัดกันซึ่งเขาฉลาดมากเลยนะเขามีคนเอาพัดมาขายครับนะคะคนที่เขารำอยู่นั่นน่ะก็มีคนเล่นดนตรีนะคะแล้วก็ถือพัดรำพอพี่เห็นปั๊บก็อยากรำกับเขาพี่ก็ต้องไปซื้อพัดต้องไปซื้อพัดก่อนเพราะมันเป็นธุรกิจเกื้อกูลเขาได้ตังค่าพัดแล้วครับนะแล้วจะรับพี่ก็รำไปกับเขาครับนะฮะพวกเขาใส่ตาดีนะอาร์ตยังไงครับใส่ตาเขามาถามพี่ว่าเธอเป็นนักแสดงเหรอทำไมเธอทำได้คือมองออกใช่ไหมครับคือนี่คือยกตัวอย่างเรื่อง creative economy ซึ่งตรงนี้กระทรวงวัฒนธรรมกำลังส่งเสริมตรงนี้นะคะเป็นงานหลักเลยเรียกว่าเราเอางานศิลปะร่วมสมัยแล้วก็สิ่งที่มันเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราเนี่ยมาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนแล้วก็มันทำให้คนซึ่งเป็นปราชญ์แผ่นดินเนี่ยมีงานมีการทำใช่ครับที่สำคัญไปกว่านั้นอาร์ตมันทำให้คนวัยของอาร์ตนี่แหละที่อาจจะไม่เคยสนใจงานศิลปะมาก่อนครับเกิดมีความสนใจที่จะรับถ่ายทอดเอาไว้ไปสืบทอดกันใช่เพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถามว่าเราจะให้สิ่งเหล่านี้นะคะมันตายไปพร้อมกับคนแก่หรอมันไม่ได้มันเสียใจนะใช่สมมติว่ายุคนึงเนี่ยมันผ่านไปสักช่วงนึงของคนที่ไม่เห็นคุณค่ากับสิ่งเหล่านี้เนี่ยแต่พอปลายไปเนี่ยบางทีเนี่ยเดี๋ยวลูกหลานเนี่ยจะด่าคนรุ่นนี้นะอย่างเช่นเบญจรงค์เนี่ยเราก็ต้องให้เด็กหนุ่มทำได้ใช่ไหมเด็กหนุ่มเด็กสาวทำได้หรืออาร์ตเคยเห็นการปั้นหม้อที่เกาะเก็ดของเมืองนนท์ไหมครับหม้อของชาวมอญที่เกาะเก็ดเนี่ยสวยมากแล้วถ้าเกิดว่าคนแก่ตายไปและเด็กๆไม่รับถ่ายทอดเอาไว้เราจะเสียดายไหมล่ะใช่ครับอันนี้คืองานของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับส่งเสริมเรื่องนี้ครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องวัคซีนโอ้โหเรื่องนี้นี่อยากเรามีเรื่องวัคซีนเยอะแยะครับนะข่าวที่ควรจะทำให้เรามีความสุขและรับรู้ได้ก็คือข่าวที่ว่าวัคซีนที่เราผลิตเองนะจะโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะโดยมหิดลครับจะโดยบริษัทเอกชนมันก้าวหน้าไปเยอะมากอาร์ตแทบทุกยี่ห้อที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยมันมาถึงขั้นตอนของการทดลองกับคนแล้วครับนะคะอาร์ตก็รู้เขาเริ่มจากสัตว์ใช่ไหมแล้วก็มาถึงคนจากคนจำนวนน้อยเป็นคนจำนวนมากเราเชื่อแน่ว่าในปี2565วัคซีนที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศไทยจะมีให้เราใช้นะครับณเวลานี้เนี่ยถ้าอาจดูไทม์ไลน์ของเรื่องวัคซีนเพื่อจะทำให้เราสุขใจจริงหนอเนี่ยนะครับเขาสรุปมาแล้วสิ้นเดือนสิงหาครับสิ้นเดือนนี้เราจะมีวัคซีนเข้ามาทั้งหมดเนี่ย40 ล้านเข็มอันนี้คือเรากำลังพูดถึงอนาคตอันใกล้นี้นะไม่ได้ที่ผ่านมานะคือสิ้นปีเนี่ยนะไอ้สิ้นเดือนเนี้ยเราจะเจอละ40 ล้านเข็มก็คือจะมีทั้ง Astra จะมีทั้ง Sinovac จะมีทั้ง Sinopharm ครับนะคะประมาณ40 ล้านเข็มทีนี้พอเดือนถัดไปก็คือกันยา
ตุลาพฤศจิกาธันวาครับนะครับเราจะมี15 15 17 17นะครับก็คือว่าเราจะมีเดือนหนึ่ง15ล้านอีกเดือนหนึ่ง15ล้านอีกเดือนหนึ่ง17ล้านอีกเดือนหนึ่ง17ล้านครับเบ็ดเสร็จเนี่ยเฉพาะที่เห็นชัดๆแล้วซิโนแวคซิโนฟาร์มแอสตราเซเนกาแล้วก็ไฟเซอร์และโมเดอร์นาเราจะได้ทั้งหมดเนี่ย110ล้านเข็มครับ110ล้านเข็มเนี่ยถ้าหากว่าคนละ2เข็มมันก็คือ55ล้านคนครับอ่ะ115นะตัดขึ้นมานะคนละครึ่งนะครับคุณผู้ชมเพราะว่า2เข็มจะได้เท่าไหร่ตีเป็นคนครับซึ่งถ้าใครไปดูตามไทม์ไลน์เนี่ยนะครับในตอนเดือนกันยาตุลาเนี่ยจะมีทั้งซิโนแวคด้วยนะครับแล้วก็จะมีห้องอื่นแต่พอไปดูพฤศจิกาและธันวาซิโนแวคจะไม่มีหายไปหายไปหายไปซึ่งถ้าเป็นคนจะเอาข้อความไปบิดเบือนคงไม่ได้ผลละมั้งเลยเลิกใช้ไม่ต้องเลิกใช้ไม่ใช่ไม่ใช่เราพูดดักไว้ก่อนครับเราต้องขอพูดดักไว้ก่อนว่าเพราะสูตรที่คุณหมอยงท่านได้ค้นพบนั้นเนี่ยเข็มแรกเป็นซิโนแวคเข็มที่2เนี่ยเป็นแอสตราเซเนกาครับผลนะเป็นไงฮะซึ่งผลมันดีกว่าซิโนแวคกับซิโนแวคภูมิขึ้น 1,000 กับ6 1006พอเป็นแอสตรากับแอสตรามันขึ้น12กว่านะ1207อะไรประมาณนี้แต่พอเป็นเข็มแรกซิโนแวคและเข็ม2เป็นแอสตรามันขึ้นเป็น 3,900 ครับนะครับ 3,900 ขึ้นไปเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรับเอาสูตรนี้เข้ามาอย่างนี้ด้วยครับขยายความสักนิดนึงครับคุณผู้ชมเพราะว่าหลายคนก็คงจะมองอีกว่าเนี่ยเรื่องของการวิจัยวัคซีนแบบนี้สูตรผสมเนี่ยที่คุณหมอยงนะครับได้มีการทำขึ้นมาเนี่ยก็ไปมองอีกว่าหมอยงเป็นคนไทย คุณภาพเนี่ยมันเทียบเท่าสากลได้ไหมอยากให้รู้ว่าหมอยงเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคนไทยแต่เขาก็มีบัญชียอมรับระดับสากลครับเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับระดับสากลแล้วทำไมเราถึงต้องผสมก็เพราะว่ามันมีการกลายพันธุ์ดังนั้นเราก็ต้องสู้นะครับถ้าเรื่องเก่าเราบอกว่าซิโนแวคเนี่ยซิโนแวคเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อต้านกับไอ้ตัวเดลต้านี้ได้ก็มีการคิดสูตรผสมขึ้นมาอันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นความฉลาดภูมิขึ้นสูงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูในเดือนกันยาตุลาเราจะเห็นทุกยี่ห้อนะครับแต่ในเดือนพฤศจิกาธันวาเราจะเห็นว่าซิโนแวคหายไปทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ชี้แจงเอาไว้ก่อนก็จะมีคนเอาไปเล่นแร่แปรธาตุว่าเห็นไหมในที่สุดก็ต้องเลิกใช้ซิโนแวคเพราะมันไม่ได้ผลก็ขอแจงให้ทราบว่ามันไม่ใช่ไม่ได้ผลแต่เขาใช้เป็นเข็มหนึ่งเข็มที่หนึ่งก็คือช่วง2เดือนครับเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยน่าจะกำลังฉีดเข็ม2กันเมื่อกำลังฉีดเข็ม2กันซิโนแวคที่ใช้เป็นเข็ม1จึงหายไปจากลิสต์นะครับมันก็ต้องหายไปแหละก็ต้องเข้าใจกันเพราะเขาใช้ฉีดในเข็มที่1นะครับสูตรใหม่เนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นข่าวดีที่เราควรจะรู้นะคะรู้แล้วเราก็มีความสุขใจว่าโอเคนะเรามีวัคซีนมากพอเพราะจริงๆแล้วพี่บอกได้เลยว่าเงื่อนไขในเรื่องการจะต่อสู้กับโควิดโดยที่ใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือเนี่ยมันก็มีอยู่3ข้อคือข้อที่1ครับเรามีวัคซีนมากพอซึ่งตรงนี้เขาแสดงไทม์ไลน์ให้เราเห็นแล้วสิ้นเดือนสิงหานี้40ล้านจากนั้น15 15 15ในเดือนกันยา15ในเดือนตุลา17ในเดือนพฤศจิกา17ในเดือนธันวาบวกทั้งหมดเบ็ดเสร็จแล้วได้110ครับอันนั้นก็คือเงื่อนไขแรกเราผ่านเงื่อนไขที่2เราต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพครับนะคะซึ่งก่อนหน้านี้อาจเราได้ 200,000 บ้าง 300,000 บ้างประสิทธิภาพตัวนี้หมายถึงว่าในการบริหารจัดการเรื่องของการฉีดจ่ายไปที่ไหนเราจะมีจุดฉีดอย่างไรโรงพยาบาลจะร่วมมือฉีดไหมเรามีหมอมีพยาบาลมีนักเรียนหมอนักเรียนพยาบาลมาร่วมกันฉีดที่จะทำให้เราฉีดได้ยังมีประสิทธิภาพไหมนะครับอันนี้เรื่องการบริหารถ้ามองภาพในอดีตเราไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นักบางวันเราได้แค่ 200,000 บางวันเราได้แค่ 300,000 แต่ปรากฏว่าผ่านมาประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราสามารถทำให้การฉีดมีประสิทธิภาพยังไงบ้างครับเราได้สูงสุดบางวัน
800,000อ่ะ800,000 800,000ไม่เฟคนิวนะครับอันนี้มีข้อมูลไปดูได้เลยมีวัน 800,000 เดี๋ยวเขามาจะบอกว่าเป็นเฟคนิวแต่ตอนนี้เนี่ยเราได้500,000อยู่หลายวันครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเฉลี่ย500,000 2วัน1ล้าน2วัน1ล้านใช่มั้ยคะใช่ครับ2วัน1ล้าน10วันก็ได้5ล้านนะคะ100วันได้เท่าไหร่ครับ100วันก็ต้องได้50ล้านเพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาอยู่กันยาตุลานี่60แล้วนะครับพฤศจิกา90เพราะฉะนั้นอย่างไรเสียกลางไตรมาสที่4เราน่าจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะคะโดยที่อยู่บนฐาน70นะเพราะตอนนี้ก็มีคนพยายามจะบอกว่าโอ้ย70ไม่เวิร์กแล้วตอนนี้ต้อง85อ่ะโอเคถ้าคุณจะพูดอย่างนั้นก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วแต่นี้เราอยู่ที่ฐาน70แล้วกันนะครับทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องพยายามเปิดแซนด์บ็อกซ์ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรามีภูเก็ตแล้วนะเรามีสมุยแล้วต่อไปก็คงจะมีพังงามีกระบี่มีอะไรต่างๆมันเป็นการค่อยๆทยอยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจเราก็ต้องมีการผ่อนปรนครับจากการที่เขาพูดคุยกันเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์มันดีขึ้นมันเหมือนประหนึ่งว่าประมาณกลางๆเดือนสิงหาเนี่ยเราขึ้นถึงพีคครับนะครับเราขึ้นถึงพีคแล้วเราก็ลงมาเรื่อยๆเพราะว่าเราลงมาที่ 18,700 เนี่ยนะคะคนหายก็ 20,000 อัพคนติดก็หมื่นก็ลงมาเรื่อยๆสถานการณ์เริ่มดีเพราะฉะนั้นสถานการณ์คนติดลดลงสถานการณ์คนหายเพิ่มขึ้นสถานการณ์การหาวัคซีนได้ดีขึ้นการจัดการฉีดได้วันละ 500,000 ครับข้อสุดท้ายเงื่อนไขที่ 3อันนี้สำคัญมากประชาชนนั้นมีความมั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยและยินดีไปฉีดเพราะตอนนี้มีคนที่ไม่ยินดีไปฉีดโดยเฉพาะยิ่งคนแก่นะคะเมื่อลูกหลานที่ไปทำงานข้างนอกเอาเชื้อมาติดครับเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วทำให้เรารอดปลอดภัยได้วัคซีนต้องมีมากพอการจัดฉีดต้องมีประสิทธิภาพและประชาชนต้องมีความมั่นใจเต็มใจไปฉีดครับนี่นะครับจะบอกว่าเรื่องนี้นะครับมีคนเข้ามาคุยส่วนตัวนะครับบอกว่าในพื้นที่ของตลาดนัดบางพื้นที่ครับคุณผู้ชมพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยบอกว่าไม่ยอมฉีดเพราะว่ากลัวเรื่องของประสิทธิภาพวัคซีนนะครับที่รัฐจัดหาให้อยู่ในขณะนี้ความเสี่ยงเกิดขึ้นได้แน่ครับนั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ฉีดเนี่ยคุณอาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อแล้วก็อาจจะมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้อีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าตัวคุณแข็งแรงคุณติดเชื้อแล้วเนี่ยตัวคุณไม่เป็นอะไรแต่คุณนำเชื้อไปติดกับผู้ที่อ่อนแอกว่าเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณอาจจะเป็นตัวพาหะในการนำเชื้อไปสู่คนอื่นได้คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีข่าวดีครับเกี่ยวกับเรื่องของไฟเซอร์ด้วยวันนี้มีการพูดคุยกันอยู่มากมายว่าแล้วทำไมรัฐบาลเนี่ยล่ะครับไม่เปิดให้เอกชนนั้นไปซื้อวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาฉีดในประเทศไทยมันมีเรื่องของเงื่อนไขต่างๆครับในการที่วัคซีนนั้นเขาได้มีการประกาศให้ว่าเป็นวัคซีนสำหรับใช้ในภาวะฉุกเฉินตอนนี้นะครับองค์การอนามัยองค์การเรื่องของอาหารและยาหรือว่าอย.นะครับของสหรัฐอเมริกานั้นเขาก็มีการปลดล็อกในเรื่องนี้แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับผู้สูงอายุป้องกันโควิด -19 ได้ด้วยหลัก3หล่อ 1. หล่อลดความเสี่ยงและการแพร่เชื้อล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้าเมื่อกลับถึงบ้านอาบน้ำสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้า 2. หล่อเลี่ยงการกอดการคุ้มเลี่ยงพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น 3. หล่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตกินร้อนปรุงสุกใหม่แยกสำรับหรือใช้ช้อนกลางส่วนตัวออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอผู้สูงอายุหากมีโรคประจำตัวควรจัดเตรียมยาให้เพียงพอตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ได้รับและทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายเพียงแค่3หล่อลดเลี่ยงดูแลก็จะช่วยป้องกันผู้สูงอายุให้ห่างไกลจากโควิด -19 ได้อย่างแน่นอนหากสงสัยเรื่องโควิด -19 โทรสายด่วน1422วิธี
เสริมภูมิต้านทานช่วยต้านโควิด-19 ภูมิต้านทานของมนุษย์ทำหน้าที่คุ้มกันเราจากการติดเชื้อซึ่งภูมิต้านทานจะสมบูรณ์เมื่อเรามีร่างกายที่แข็งแรงจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอได้รับอากาศที่บริสุทธิ์มีจิตใจที่แจ่มใสนอกจากนี้เรายังสามารถเสริมภูมิต้านทานให้แข็งแรงเพื่อช่วยต้านโควิด-19 ได้ด้วย5วิธีง่ายๆดังนี้1. รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยลดความหวานความมันและความเค็มลง 2. เพิ่มการรับประทานผักและผลไม้หลากสีและหลากหลายชนิดเพื่อเสริมวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระ 3. รับวิตามินดีเพิ่มจากแสงแดดโดยให้มือแขนขาสัมผัสกับแดด15นาทีในช่วงที่แดดไม่จัดซึ่งวิตามินดีมีความสำคัญในการสร้างสมดุลของระบบภูมิต้านทาน4. รับประทานธาตุซิงค์หรือธาตุสังกะสีให้เพียงพอจากอาหารต่างๆเช่นอาหารทะเลเนื้อสัตว์เต้าหู้เห็ดผักโขมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่วลิสง 5. รับประทานอาหารกลุ่มที่ให้จุลินทรีย์โปรไบโอติกอย่างสม่ำเสมอเช่นโยเกิร์ตเนยแข็งแตงกวาดองหรือผลไม้ดองต่างๆชมครับเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเร็วนะครับก็คือเรื่องของการที่จะต้องมีวัคซีนจำนวนมากแล้วก็มีการบริหารจัดการในการฉีดอย่างมีประสิทธิภาพนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนั้นสามารถที่จะรับวัคซีนได้ครบ2เข็มอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อช่วงท้ายของเบรกก่อนเนี่ยผมปิดเอาไว้สักนิดนึงครับเรื่องไฟเซอร์ใช่ครับโอเคไฟเซอร์นั้นเป็นวัคซีนที่คนไทยเราจำนวนมากมีความเชื่อมั่นจนถึงขนาดที่เราเรียกกันว่าวัคซีนเทสนะครับมีเสียงเรียกร้องว่าให้เรานั้นนำเอาไฟเซอร์เข้ามารัฐบาลเองหรือว่าพวกหมอเองก็ได้พยายามอธิบายมากมายก่ายกองแต่ก็มีคนบางคนไม่ยอมเข้าใจนะครับคือวัคซีนที่กำลังใช้กันอยู่ในตอนนี้ได้รับการรับรองโดยอย.ของประเทศนั้นๆนะครับใครจะใช้ในประเทศไหนก็ไปให้อย.รับรองหลังจากให้อย.รับรองแล้วก็จะต้องไปยื่นให้กับ WHO นะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยรับรองต่อด้วยแต่อย่างไรก็ตามเขาไม่มีการรอว่าต้องให้ WHO รับรองแล้วจะใช้นะไม่งั้นจะไม่ทันการตรงนี้ก็หมายถึงว่าอย.ประเทศนั้นรับรองใช้ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นองค์การอนามัยโลกรับรองแต่เขาก็ยื่นแต่เขาก็ยื่นไว้ครับซึ่งในที่สุดแล้วทางด้าน WHO เขาก็รับรองครับตามที่อย.แต่ละประเทศรับรองแต่การรับรองนั้นมันเข้าอยู่ในข่ายที่เราเรียกว่าเป็น EUL นะครับ Emergency Use List ก็แปลว่าเป็นวัคซีนที่ใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะยังไม่เหมือนวัคซีนทั่วไปที่เราใช้อยู่เช่นวัคซีนปอดบวมวัคซีนไข้หวัดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนตับอักเสบอะไรพวกนี้อันนี้เป็นวัคซีนที่คือเป็นวัคซีนฉุกเฉินต่างกับวัคซีนปกติวัคซีนปกติแบบว่าทดลองมาเยอะแล้ว มั่นใจประสิทธิภาพมั่นใจในความปลอดภัยแต่อันเนี้ยเรากำลังมีแพนดามิกเรากำลังมีปัญหาโรคระบาดทั่วโลกเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องฉุกเฉินมีวัคซีนที่พอจะสร้างภูมิคุ้มกันและยับยั้งการที่จะไม่เจ็บหนักและไม่ตายจากโรคเนี่ยทำไปก่อนก็แล้วกันนะครับในฐานะที่เป็น EUL เนี่ยมันทำให้คนอเมริกันซึ่งอยู่ภายในประเทศที่เป็นผู้ผลิตไฟเซอร์และมอเดอร์นานะที่เป็นเทคโนโลยี mRNA นะครับบางคนก็บอกเอาถ้ามันใช้เฉพาะภาวะฉุกเฉินเท่านั้นก็แปลว่ามันยังไม่ปลอดภัยจริง ฉันไม่ฉีดเขาบอกนะมีเพื่อนอยู่สตอกตันนะครับบอกว่าเขากลัวเป็นซอมบี้นั่นแหละครับก็คือมีคนจำนวนหนึ่งไม่ฉีดทางด้านไฟเซอร์เองเขาก็อยากจะให้ทุกคนยอมฉีดเขาก็มีการศึกษาเพิ่มเติมครับเมื่อเขาศึกษาเพิ่มเติมจนมั่นใจเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยเขาก็ยื่นไปให้กับอย.ของเขาที่เรียกว่า FDA นะครับ Food and Drug Administration เขาก็ยื่นไปอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะยืนยันว่าของเขามีประสิทธิภาพและปลอดภัยครับและในที่สุดแล้ว FDA ของเขาก็นำไปสำรวจตรวจสอบแล้วก็บอกมันจริงอย่างนั้นจริงครับเมื่อจริงอย่างนั้นเนี่ยเขาก็แจ้งให้ทางการทราบไบเดนออกมาเองเลยครับใช่ครับไบเดนออกมาเองเลยบอกว่าแต่ก่อนหน้านี้ไฟเซอร์เป็นเพียงแค่ EUL นะครับแต่บัดนี้ทางด้าน FDA ของเราหมายถึงของอเมริกานั้นเนี่ย
ได้สำรวจตรวจสอบนะครับผลงานวิจัยเพิ่มเติมของไฟเซอร์และรู้ว่าตอนนี้ไฟเซอร์เนี่ยเป็นฟูลวัคซีนแล้วสามารถใช้ได้เหมือนกับวัคซีนทั่วไปขอเชิญชวนให้คนอเมริกันมาฉีดวัคซีนกันหน่อยนะนะอันนี้ก็คือการที่เขาพยายามทำให้ไฟเซอร์เป็นฟูลวัคซีนที่ไม่ใช่ใช้เฉพาะฉุกเฉินเนี่ยด้วยหวังว่าคนอเมริกันที่ไม่ยอมฉีดเนี่ยจะเปลี่ยนใจแล้วมาฉีดตัวนี้ครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็กลับมามองที่เมืองไทยถ้าสมมติมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเมืองไทยก็ควรจะนำเข้ามาได้ละสิได้ค่ะแต่มันยังมีขบวนการนะครับต้องยังไงบ้างครับก็คือเราจะต้องให้อย.รับรองก่อนโดยที่ไฟเซอร์ประเทศไทยเนี่ยต้องยื่นจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อจะบอกว่าเราเนี่ยได้รับการรับรองจาก FDA อเมริกาแล้วนะเราเป็นฟูลวัคซีนแล้วนะเราไม่ใช่ ELU แล้วนะเราไม่ใช่ EUL แล้วนะซึ่งตรงนี้ทางอย.ก็บอกว่าเขาจะพิจารณาได้ภายใน30วันครับขอให้ไฟเซอร์ยื่นมากันแล้วกันซึ่งตรงนี้มันเป็นการที่บายอย่างชัดเจนว่าก่อนหน้านี้ที่มันเป็น EUL อยู่นั้นเนี่ยทางไฟเซอร์เขาก็ต้องการให้ภาครัฐนั้นร่วมมือกับเขาครับในการที่จะรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการใช้วัคซีน Emergency ครับภาครัฐนี่หมายถึงว่ารัฐของแต่ละประเทศของแต่ละประเทศซึ่งประเทศไทยเรานั้นเราก็ประกาศ5หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่สามารถนำเข้าวัคซีนได้นะเรามีกระทรวงสาธารณสุขเรามีกาชาดนะเรามีราชวิทยาลัยอะไรพวกนี้นะครับแล้วเราก็มีสำนักงานที่เขาดูแลเรื่องการจัดซื้อวัคซีนเราก็มีการประกาศตรงนี้อยู่ดังนั้นในตอนนั้นเนี่ยไฟเซอร์เองเขาไม่เจรจากับเอกชนแต่คนที่ไม่เข้าใจก็ไปใช้คำว่ารัฐบาลกีดกันกีดกันเอกชนไม่ให้ซื้อซึ่งมันไม่ใช่ถ้าคุณมีปัญญาไปเจรจาให้เขาขายให้กับคุณได้คุณเอาเข้ามาได้อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะไฟเซอร์ผ่านอย.แล้วครับคือเขาผ่านอย.แล้วถ้าเกิดคุณไปหาซื้อแล้วเจ้าของเขาขายให้คุณคุณก็สามารถเอาเข้ามาได้แต่ตอนนั้นเขาไม่ขายเขาไม่ขายเพราะว่ายังรับรองเป็นเรื่องของวัคซีนใช้ในภาวะฉุกเฉินอยู่ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาเป็นฟูลแล้วอย.ก็เชิญชวนเลยว่าไฟเซอร์ประเทศไทยนะยื่นเอกสารเข้ามาสินะจะได้เป็นฟูลเมื่อเป็นฟูลวัคซีนตรงนั้นแล้วเนี่ยก็แปลว่าเอกชนสามารถนำเข้ามาได้ซึ่งถ้าหากอย.ทำได้ภายใน30วันมันจะเราก็คือจะมีไฟเซอร์ที่ไม่ใช่เป็นของฟรีจากทางการครับแต่เป็นโรงพยาบาลเอกชนนำเอาเข้ามาต้องย้ำสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นโควต้าที่รัฐบาลไทยได้นำเข้ามาเราสั่งซื้อไปแล้ว30ล้านอันนั้นฟรีฉีดฟรีครับแต่ซึ่งสำหรับคนบางคนที่อยากจะเร่งครับนะครับมันมีคนที่ไม่ยอมฉีดอย่างอื่นเขารอไฟเซอร์อยู่นะครับแล้วเขายังไม่ได้คิวครับดังนั้นเมื่อเอกชนเอาเข้ามาได้คนพวกนี้เขาจะยินดีจ่ายตังค์อันนี้กลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มที่สองธุรกิจที่ต้องการให้คนของตัวเองได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วครับถ้ามัวรอคิวตามโควต้าที่ลงทะเบียนอาจจะช้าไปเจ้าของก็สามารถที่จะไปซื้อแล้วก็ให้คนของตัวเองไปฉีดซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจอาร์ตเขาก็ฟื้นตัวเราสามารถบอกว่าสปาแห่งนี้พนักงานนวดทุกคนฉีดวัคซีนครบแล้ว2เข็มหรือร้านเสริมสวยแห่งนี้พนักงานทุกคนฉีดแล้ว2เข็มอะไรอย่างนี้เป็นต้นร้านอาหารสปานะคะแม้แต่ delivery service ก็ต้องบอกว่าไรเดอร์เขาฉีดแล้วอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเกิดขึ้นมันก็จะเป็นตัวเร่งอีกตัวหนึ่งที่ทำให้มีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นพี่ครับผมขอขยายความตัวนี้นิดนึงครับเพราะว่ามีอีกบางกลุ่มนึงเขาก็มองว่าในโอกาสที่ทางเอกชนห้างร้านต่างๆเนี่ยเขามีการไปซื้อวัคซีนถ้าสามารถซื้อเองได้และนำมาฉีดเองได้เนี่ยมันไปบ่งบอกถึงว่ารัฐเนี่ยล้มเหลวในเรื่องของการบริหารจัดการอยากให้เคลียร์ตัวนี้หน่อยครับมันไม่ใช่ก็เขาไม่ขายจะทำไงอันนั้นหนึ่งส่วนเขาไม่ขายแต่คราวนี้เนี่ยหมายถึงว่าคนที่มีจิตใจบุญคนบริจาคกันนะครับคนบริจาคหรือว่าคนที่เขารู้สึกว่าไม่เป็นไรเขายังไม่ได้ไปรอเรื่องของระบบเขาซื้อให้เพื่อที่จะให้พนักงานเขาได้ฉีดเลยเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาต้องการบริหารจัดการของเขาอย่างรวดเร็วใช่ก็คืออย่างนี้ครับวัคซีนเนี่ยเป็นสิ่งของ
แต่คนฉีดเป็นมนุษย์ใช่ครับเราก็มีมนุษย์อยู่แค่นี้แหละ คือมันไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราได้วัคซีนมาแล้วเนี่ยมาใครเอาเข็มทิ่มเป็นมาเลย ไม่ใช่มันต้องคนเป็นนะมันต้องคนเป็นบางคนก็ยังไม่ยอมให้หมอฉีดเลยใช่เขากลัวให้พยาบาลฉีดเขาบอกพยาบาลฉีดยาเก่งกว่าหมออันนี้สำหรับทัศนะบางคนนะใช่ครับเพราะพยาบาลเขาฉีดเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราได้วัคซีนมาเยอะโดยที่มีการสั่งซื้อมาโดยเอกชนแล้วก็เอกชนมาฉีดแล้วเราไปตีความว่านี่ไงรัฐบาลล้มเหลวมันไม่ใช่ครับจำนวนคนมันมีแค่นั้นจะให้ทำยังไงได้ในวิกฤตแบบนี้ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันยังใครสั่งเข้ามาได้ใครฉีดได้ก็โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะมีคนที่ไปเสียตังค์ฉีดเองบริษัทฉีดยังมีกลุ่มที่3นะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นพวกอบต.อบจ.อบต.อบจ.เทศบาลถ้าเกิดเขามีคนเขาอยู่จำนวนหนึ่งเป็นหลักแสนน่ะใช่ไหมครับเขาสามารถซื้อได้นะก็ซื้อในงบประมาณของการบริหารจัดการอบต.อบจ.คือตอนนี้สมมติว่าที่นี้นะอบต.นี้มีคนอยู่ประมาณ180,000ครับ180,000ต้องได้ฉีดไปแล้วบ้างใช่ไหมอาร์ตครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะซื้อเพิ่มอีก100,000ในการที่จะไปฉีดคนที่ยังไม่ได้ฉีดมันก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาก็มีงบเหลือซึ่งทีแรกตอนนั้นเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเองก็ฮึ่มๆแห่ๆเหมือนกันว่าเฮ้ยจะแปลงบจากอันนี้ไปใช้อันนี้ต้องระวังนะจะผิดกฎหมายแต่ตอนนี้มหาดไทยเขาเปิดทางแล้วสามารถที่จะแปลงบได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดขึ้นครับดังนั้นจากไอ้ไทม์ไลน์ที่เราให้มาเนี่ยนะครับ40ในเดือนสิงหา15ในเดือนกันยานะคะ15ในเดือนตุลา17ในเดือนพฤศจิกา17เดือนธันวามันยังมีตัวเพิ่มตัวนี้อีกอันนี้ตัวเพิ่มอีกนะยังมีอีกอันนึงคนไม่ค่อยพูดถึงแต่ว่าผมเห็นเนี่ยมีแต่อาจารย์เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้อะไรภูมิคุ้มกันหมู่ตัวนี้คือคนที่เขาติดโดยธรรมชาติติดแล้วหายไปนี่ตอนนี้นะเราได้วันละ 20,000ครับลองคือหมายถึงต้องดูจำนวนคนที่หายวันละ 20,000 เออครับเพราะฉะนั้น1เดือนเราก็จะหายไปเท่าไหร่ครับ 600,000 600,000 เพราะฉะนั้นถ้า5เดือนเท่าไหร่3ล้านครับคือเรากำลังจะบอกอย่างนี้ครับว่าคนที่เป็นคนที่ติดเชื้อแล้วเป็นเนี่ยเขาจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันธรรมชาติอยู่แล้วเมื่อเขาต้องฉีดวัคซีนครับนะซึ่งตรงนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะมีวัคซีนที่ทางการจัดหาให้เราจะมีวัคซีนทางเลือกได้แก่โมเดอร์นาแล้วก็ไฟเซอร์ที่คนจ่ายตังค์ครับแล้วเราก็จะมีคนที่มีภูมิคุ้มกันธรรมชาติจากการที่เขาติดแล้วทั้งหมดเหล่านี้มันทำให้เราน่าจะมีคนที่มีภูมิคุ้มกันประมาณ50ล้านคนได้ในเดือนพฤศจิกาหรือกลางไตรมาสที่4ไม่ใช่วันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้ข้างหน้าครับคุณผู้ชมเกิดเมื่อไหร่ก็ตามไม่ใช่วันนี้นะครับเราเอาสถานการณ์เมื่อวันวานเอาสถานการณ์ณวันนี้มาพิจารณาพี่ก็จะกลายเป็นคนโกหกเอาจริงๆเออครับนะพี่ก็จะกลายเป็นคนโกหกเขาก็จะมองว่าไม่เห็นมันมีทางจะเป็นไปได้เลยติดขนาดนี้ไม่เห็นจะเป็นไปได้เลยวัคซีนไม่มีมาไม่เห็นจะเป็นไปได้เลยฉีดวัคซีนได้ขนาดนี้ก็อุตส่าห์พูดให้ฟังแล้วว่า40ในเดือนสิงหา15นะทั้งหมดรวมมาแล้ว40แล้วนะครับสิบห้ากันยา15ตุลา17เดือนพฤศจิกา17ธันวามันจะมีมานะแล้วเราก็ยังบอกว่าโอเคนะตอนนี้เนี่ยทางด้านไฟเซอร์เนี่ยเขาเป็นฟูลวัคซีนแล้วนะน่าจะมีคนสั่งเข้ามานะแล้วก็มีคนที่หายเองนะครับแล้วเรายังไม่ได้พูดถึงซิโนฟาร์มเลยนะยังไม่ได้พูดเลยนะซิโนฟาร์มเนี่ยก็อาจจะมีราชวิทยาลัยสั่งเข้ามาเพิ่มอีกก็ได้เพราะฉะนั้นโอกาสในการที่ประมาณไตรมาสที่4กลางๆเนี่ยเราน่าจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้โอเคนะขอพูดก่อนนะครับที่มาตรฐาน70ที่มาตรฐาน70 80นะครับถ้าคุณจะมาแย้งที่85ก็เรื่องของคุณนะถ้าเกิดมันเป็นจริงก็ขอให้หมอยงมาพูดก็แล้วกันว่า70ไม่พอเป็น85แล้วเราค่อยว่ากันคืออาร์ตพี่มีความรู้สึกมีคนบางคนไม่อยากให้เราพูดว่าเราจะเปิดประเทศได้ในไตรมาสที่4มันไม่ใช่แค่นี้นะการรายงานข่าวณปัจจุบันนี้ครับคุณผู้ชมก็ยังมีผมเรียกว่าอะไรคนที่รายงานแล้วกันเขายังพูดอย่างเช่นนะอย่างสมมติว่าประเทศไทยยังมีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อทะลุหมื่นทะลุหมื่นนี่มันเหมือนกับว่าเพิ่งจะทะลุนะแต่ความจริงเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยคือทะลุไป 20,000 แล้วก็ลดลงมาเหลือหมื่นกว่าแต่การสื่อสารเนี่ยแอลกอฮอล์ในขวดนี้นะครับพี่จะพูดว่าอุ้ยแอลกอฮอล์หมดไปครึ่งนึงแล้วอันนี้หรือพี่จะพูดว่าแอลกอฮอล์เหลือตั้งครึ่งนึงเนี่ยถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดบอกว่าคนติดทะลุหมื่นครับหรือเราจะบอกว่าตอนนี้จำนวนคนติดลดลงมันก็ถูกทั้งสองอันนะทะลุหมื่นมันก็ถูกลดลงมันก็ถูกครับอยู่ที่เราจะเลือกพูดอะไรนะ
ในขณะเดียวกันบางคนเนี่ยรายงานแต่ติดกระต่ายแต่ไม่รายงานหายครับแต่พี่เองชอบเอาหารพี่จะชอบเอาติดกับหายเนี่ยมาลบกันคือเพราะวันนี้เรากำไร 3,000 วันนี้เรากำไร 5,000 ครับคือพี่พูดเพื่อให้มันเป็นบวกมันต้องใช้สถานการณ์ของเราไม่ได้โกหกครับเราไม่ได้โกหกครับแล้วในการที่เรามองแบบฟูเจอริสติกอะมองไปในอนาคตครับนะคะแล้วเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่มันจะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นพรุ่งนี้ไม่เหมือนวันนี้สิ่งที่เกิดเดือนหน้าไม่เหมือนเดือนนี้แต่คนเขาก็จะเอาเดือนนี้เอาตอนนี้แล้วมาตีความคำพูดพี่ว่าโกหกโอ้แต่มันดีอย่างนึงนะครับสั่นสะเทือนไปทั้งวงการเนี่ยประชาชนเนี่ยตื่นรู้ขึ้นมากันเยอะเลยครับคือคำว่า planning ครับเวลาที่เราเรียนเรื่องการวางแผนการวางแผนคืออะไรการวางแผนคือกำหนดว่าWhat we are going to do in the future ต้องดูไปดิใช่ไหมวางแผนไม่ได้แปลว่าเราทำเดี๋ยวนี้วางแผนคือสิ่งที่เรากำลังจะทำอนาคตครับเพราะฉะนั้นผลของการวางแผนที่เราเรียกว่าเป้าหมายมันก็คือ things that will happen in the future ใช่ไหมครับผลของการปฏิบัติตามแผนก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับแต่ถ้าเกิดเอาปัจจุบันนี้มาตีความคำพูดที่เราพูดกันอยู่อย่างนี้เราคือคนโกหกอ่ะอันนี้โกหกเลยเราโกหกแน่นอนถ้าดูจากวันนี้เนี่ยมันโกหกแน่นอนเพราะถ้าดูจากวันนี้มันไม่ใช่แล้วก็อยากจะบอกให้รู้ด้วยครับว่าอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นจากการวางแผนณวันนี้แผนที่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะสำเร็จได้อย่าง 100% หรือว่ายังมีประสิทธิภาพเนี่ยก็อยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจใช่ถ้าเกิดเรายังคงพูดจากันให้คนหวาดหวั่นหวาดกลัวไม่มั่นใจในวัคซีนแล้วไม่ไปฉีดไอ้สิ่งที่เราพูดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็จะไม่เกิดคือถ้าคุณไปเอาฉีดได้แค่วันละ 200,000 มาโมอ่ะโอเคอันนั้นคืออดีตนะคะวัคซีนในแอสตราเขาให้แค่5 ล้านอ่ะโอเคคุณก็ไม่พูดไม่ผิดครับแต่ในอนาคตเขาบอกเราก็แค่7 ล้านอ่ะถูกไหมครับเออไฟเซอร์ก็ยังไม่มีเขาสั่งแล้ว30อ่ะทีแรกบอกจะมาตุลานี่เขาจะมากันยาแล้วนะมีต่อนะสั่งแล้วแล้วก่อนหน้านั้นทำไมไม่สั่งเขาไม่ขายคือมันมีเรื่องหลายๆเรื่องที่มันเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดคุณเอาอดีตมาแล้วมาประเมินแล้วก็บอกว่าใครที่กำลังพูดอะไรแบบนี้คือการโกหกนี่แสดงว่าคุณไม่เข้าใจแล้วนะฮะครับถ้ายังคงฉีดได้วันละ300,000พี่ก็จะไม่พูดว่าเราจะทำได้ถ้าเรามีวัคซีนจากแอสตราเพียงแค่5 ล้านพี่ก็จะไม่พูดว่าเราทำได้ถ้าเรายังไม่ได้สั่งซื้อไฟเซอร์พี่ก็จะไม่พูดว่าเราทำได้เพราะว่าเมื่อในสถานการณ์สมัยก่อนที่ผ่านมาคือเราไม่มีไฟเซอร์เราได้แอสตราแค่5 ล้านครับถูกไหมคะการจัดฉีดของเรายังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมีการเลื่อนฉีดเยอะถ้าเอาเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดมาพูดเนี่ยแล้วที่พี่พูดว่าประมาณไตรมาสที่4เราน่าจะถึงจุดของภูมิคุ้มกันหมู่ครับถ้าเอาสถานการณ์วันนี้มาพูดพี่เป็นคนโกหกทันทีเลย ถูกไหมเฟกนิวเลยฮะเออแต่ถ้าคุณบอกว่าเราจัดการฉีดได้ดีขึ้นได้วันละ 500,000 เรามีวัคซีนมาเยอะขึ้นมากยี่ห้อขึ้นเรามีวัคซีนทางเลือกเรามีวัคซีนฟรีมีคนอยากฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอันนี้ something in the future ใช่ครับมันคือเป็นการวางแผนณวันนี้สู่อนาคตนะครับเดี๋ยวให้ทางทีมงานขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าจำนวนของวัคซีนจะเข้ามาในแต่ละเดือนจะเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวนะพี่จะให้ดูว่าสำหรับของประเทศไทยเองนะคะโอ้โหพอพี่เห็นแล้วพี่ปลื้มมากเลยอ่ะครับว่าคนไทยทำไมเก่งอย่างนี้ก็ไม่รู้นะคะมาแบ่งปันกันนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเลยนะครับเรามีจุฬาคอฟ19นะครับพัฒนาโดยศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาติไทยครับนะครับเรามีวัคซีน HHP นะครับGPOVAC พัฒนาโดยองค์การเภสัชกรรมร่วมกับศูนย์วัคซีนคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลครับนะครับเรามีวัคซีนชนิดที่เป็นโปรตีนสับยูนิตนะคะของใบยานะคะอันนี้ก็พัฒนาโดยทางด้านเภสัชกรดร.สุธีรานะคะแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.วรัญญูเรามีวัคซีนโควิเจนนะคะซึ่งตรงนี้ก็โดยบริษัทไบโอเน็ตเอเชีย
แล้วเรายังมีวัคซีนแบบพ่นจมูกอีกด้วย1 2 3 4 5 5ตัวครับซึ่งเรามีใช้ในปี65แน่นอนอย่างแน่นอนอยากให้ทําใจอยากให้เข้าใจกันแบบนี้ครับคุณผู้ชมว่าด้วยโรคอุบัติใหม่นี้นะครับของการแพร่ระบาดโรคโควิด19ถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ทั่วโลกทุกประเทศครับไม่ว่าจะเก่งในเรื่องของการวิจัยในเรื่องของการรักษาอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่เรื่องใหม่ๆแบบนี้ก็ต้องมีระยะเวลาในการทํางานกันนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยตอนนี้ผ่านมาแล้ว2ปีก็เชื่อก็ว่าเร็วๆนี้ก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจารย์พูดออกมาก็บอกแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับถ้าเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือเกิดกำลังเกิดในวันนี้นะครับมาพิจารณาแล้วคำพูดของพวกเราที่บอกว่าในไตรมาสที่4เนี่ยกลางไตรมาสหรือปลายไตรมาสเราน่าจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้เราก็เหมือนคนโกหกครับแต่ถ้าเราดูการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตามแผนที่วางเอาไว้เราไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกขึ้นได้จริงๆครับวันนี้อยากให้พี่อิ๊บปิดในแง่ของประเด็นนะครับที่วันนี้เนี่ยในหน้าที่ของความรับผิดชอบในที่รัฐบาลได้ทำงานบริหารจัดการเรื่องนี้กันอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยรัฐบาลนะครับหน่วยงานภาครัฐในราชการหลายๆส่วนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องของมาตรการต่างๆเรื่องของวิธีการต่างๆในการป้องกันตัวเองไปแต่อีกแง่มุมนึงของการนำเสนอข่าวเนี่ยแน่นอนสุดครับว่าข่าวคือการนำเสนอความจริงนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและมีพลังบวกในการที่จะมาร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนไปสู่อนาคตคือตรงนี้มันก็คือการรู้เท่าทันสื่อครับนะครับคือถ้าเราเองเนี่ยไม่พิจารณาว่าคนพูดเป็นใครแล้วพูดเพื่ออะไรครับมันก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ควรจะได้เราอาจจะไปได้ข้อมูลในชุดที่มันไม่น่าจะใช่ครับเวลานี้พี่อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับพยายามมองโลกในแง่บวกนะคะคิดบวกอย่างที่พี่บอกแหละ เนี่ยเราจะบอกว่าแอลกอฮอล์มันหมดไปแล้วตั้งครึ่งหนึ่งหรือมันเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็แล้วแต่เราจะพูดเพราะฉะนั้นเราจะพูดบอกว่าตอนนี้นะไอ้คนติดเนี่ยทะลุ 20,000 หรือทะลุ 10,000 กับที่เราจะพูดว่าตอนนี้คนติดมีจำนวนลดลงมันก็พูดได้ทั้ง2ประโยคพูดได้2ประโยคครับมันก็รู้จักว่าเราจะเลือกพูดประโยคไหนนะคะส่วนจำนวนคนตายถ้าเราจะพูดว่าจำนวนคนตายเท่านั้นเท่านี้ก็ได้หรือเราจะพูดว่าจำนวนคนตายลดลงหรือไม่ลดลงก็ได้ส่วนคนหายเราจะพูดเฉยๆว่าหาย 23,000 หาย 22,000 หรือเราจะพูดว่าวันนี้จำนวนคนหายมากกว่าจำนวนคนติดอยากจะพูดตรงนี้หรือเปล่าพี่อยากพูดนะแต่บางคนเขาก็ไม่พูดและที่สำคัญนะครับอันนี้พี่ก็ต้องโทษสบคเองจำนวนคนที่ป่วยหนัก 5,000 ครับในวงเล็บนะคะใช้เครื่องหายใจอยู่ 1,000 บางคนเอาไปรวมค่ะเอาไปรวมเพิ่มอีก 5,000 ก็เป็น 6,000 แต่จริงๆนั้น 1,000 นั้นอยู่ใน 5,000 นั้นแล้วแต่พี่ก็ไม่เข้าใจสบคจะรายงาน 5,000 แล้วไปวงเล็บ 1,000 ทำไมคนก็ไปทำไมไม่บอกไปเลยล่ะว่าหนักที่ยังไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจ 4,000 ครับแล้วก็หนักใช้เครื่องหายใจ 1,000จะได้รวมเป็น 5,000 แต่คนที่ต้องการแซะรัฐบาลครับเขาจะเอา 5,000 กับ 1,000 ไปรวมกันแล้วบอกที่เจ็บหนักตั้ง 6,000 มากไปอีกตั้ง 1,000 คนคืออย่าเขียนตัวเลขพร่ำเพรื่อนะเอาจริงๆเนี่ย เพราะว่าจะมีคนที่เป็นกระบวนการบวกเลขนะ เขาจะบวกเพิ่มให้เพราะฉะนั้นเนี่ยในวงเล็บตรงนั้นเนี่ยมันรวมอยู่ใน 5,000 แล้วเพราะฉะนั้นอย่าเอา 1,000 นี้ไปบวกกับ 5,000 แล้วเป็น 6,000ครับสุดท้ายกันนะครับคุณผู้ชมก็ถือได้ว่าวันนี้เป็นข่าวดีแล้วกันนะครับเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนร่วมมือร่วมใจกันครับวันนี้ทุกชีวิตนั้นถือได้ว่ามีคุณค่าครับเราคงจะไม่ได้อยากจะมาบอกนะครับว่าวันนี้มีผู้ติดน้อยลงแล้วก็มีผู้หายเพิ่มมากขึ้นถือว่าเป็นข่าวดีแบบนี้เพราะอย่างไรก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นผู้ติดผู้หายหรือว่าผู้ตายทุกชีวิตมีคุณค่าแต่สิ่งสำคัญที่สุดครับว่าหน้าที่ตรงนี้ที่เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ไม่ใช่อยู่แค่เพียงรัฐบาลไม่ใช่อยู่แค่เพียงทางด้านของคณะทีมแพทย์พยาบาลการสาธารณสุขหรือว่านักวิจัยเรื่องวัคซีนครับแต่อยู่ที่ประชาชนทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทำนะครับให้ประสบความสำเร็จได้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมและอาจารย์เสรีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับรายการ